ในช่วงโยคะบำบัดวันนี้ค่ะต้าชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาฟิตอยู่ที่บ้านต้านโควิด -19 นะคะด้วยท่าทางโยคะค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้มีท่าอะไรบ้างนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับครูเก๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเก๋คะท่าโยคะเนี่ยสามารถกระตุ้นลมปานหรือกระตุ้นเลือดลมในร่างกายได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะเลือดลมก็เลยจะเดินดีด้วยมีท่าอะไรบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดช่วงคอนะคะช่วงนี้ก็จะมีเส้นประสาทมีค่อนข้างเยอะนะคะค่ะเอาประสานมือค่ะไว้ด้านหลังท้ายทอยค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆกดคางลงมาค่ะมือช่วยผลักลงมาได้ค่ะยืดคอบริเวณด้านหลังและหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะคางจะกดที่ใต้ลำคอนะคะก็จะด้วยกระตุ้นพวกต่อมไทรอยด์ด้วยพาราไทรอยด์ค่ะขึ้นค่ะต่อไปค่ะมือซ้ายวางข้างลำตัวค่ะมือขวาอ้อมมาจับใบหูซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงศีรษะลงขวาค่ะแล้วออกแรงกดปลายนิ้วมือลงมาที่พื้นค่ะยืดด้านข้างนะคะข้างลำคอบ่าค่ะลดลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะมือขวาวางพื้นข้างลำตัวค่ะปลายนิ้วมือแตะพื้นค่ะมือซ้ายจับใบหูขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงศีรษะลงซ้ายค่ะแล้วกดปลายนิ้วมือลงมาที่พื้นค่ะค่ะขึ้นค่ะปล่อยมือออกค่ะค่ะเหยียดขาออกมาด้านหน้าค่ะสะบัดผ่อนคลายขาเท้าใต้ขาใต้น่องตีไปกับพื้นค่ะค่ะต่อไปเป็นท่าชานุศีสาสนะค่ะเอาเท้าขวาวางต้นขาซ้ายด้านในค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกค่ะยืดตัวก้มลงมาจับปลายเท้าซ้ายค่ะใครที่จับไม่ถึงนะจับไม่ถึงเอาผ้าคล้องปลายเท้าไว้แล้วยืดหลังยาวๆค่ะก็ได้ยืดใต้ขานะคะแล้วก็รวมถึงยืดหลังด้วยใครที่ลงได้ก็ลงเลยค่ะค่อยลงเอาท้องลงมาก่อนค่ะหน้าขาค้างไว้จนรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วค่อยๆจังหวะหายใจออกค่อยๆยืดเพิ่มค่ะขึ้นค่ะยกตัวขึ้นกลับมาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเหยียดขาขวาออกค่ะเอาเท้าซ้ายค่ะวางต้นขาขวาด้านในค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกค่ะยืดตัวก้มลงมาจับปลายเท้าขวาเริ่มเน้นให้หลังยืดหลังหลังยืดใช่ค่ะขาใต้ขาค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะยกมือพนมสูงค่ะหายใจออกค่ะลดมือลงค่ะต่อไปเป็นท่าผีเสื้อค่ะฝ่าเท้าประกบกันค่ะขยับเข่าขึ้นลงค่ะเบาๆค่ะหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวก้มลงมาค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเน้นยืดหลังเหมือนกันใครลงได้ก็เอาหน้าผากวางหรือคางวางพื้นก็ได้นะคะหายใจเข้าขึ้นค่ะค่ะต่อไปนอนหงายค่ะจะเป็นศพอาสนะนะคะแต่ว่าจะเป็นศพอาสนะแบบที่ไม่ได้นอนเฉยๆนะคะค่ะนอนหงายค่ะขยับเท้าชิดกันค่ะแขนวางข้างลำตัวค่ะชิดลำตัวหายใจเข้าค่ะให้เต็มท้องค่ะแล้วกลั้นหายใจเอาไว้ค่ะเกรงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆค่ะคิ้วขมวดค่ะเปลือกตาหลับแน่นๆค่ะแก้มเกรงริมฝีปากเกรงค่ะเม้มเข้าไปหากันเลยคอเกรงหัวไหล่เกรงค่ะต้นแขนเกรงแขนล่างเกรงกำมือเข้ามาแน่นๆค่ะหน้าอกเกรงค่ะหน้าท้องเกรงสะโพกเกรงต้นขาเกรงน่องเกรงค่ะเท้าเกรงค่ะงอนิ้วเท้าเข้ามาค่ะเกรงไว้แน่นๆค่ะค้างไว้สักครู่หนึ่งค่ะจังหวะหายใจออกปล่อยอารมณ์หายใจออกมาแรงๆค่ะพร้อมกับรีลีสกล้ามเนื้อทุกส่วนค่ะมันจะได้ช่วยให้เลือดนะคะไหลเวียนได้เร็วขึ้นด้วยไปได้ทั่วร่างกายค่ะเราต้องทำประมาณกี่ครั้งคะจริงๆปกติก็จะทำ 2-3 ครั้งนะคะเอาเท่าที่เราไหวเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่ากั้นหายใจแล้วอึดอัดแล้วช่วงที่กั้นหายใจนี้เรากั้นประมาณกี่วินาทีหรือว่ากี่ก็จนเราเกรงครบทุกส่วนค้างไว้สักครู่หนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยแรงๆค่ะกอดเข่าสองข้างค่ะแนบลำตัวค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะยกศีรษะชิดเข่าค่ะลดลงค่ะเหยียดแขนข้างนึงขึ้นเหนือศีรษะค่ะนอนตะแคงค่ะไปด้านนั้นแล้วค่อยเอามือดันพื้นยกตัวขึ้นนั่งช้าๆค่ะท่าสุดท้ายน่าสนใจมากค่ะท่านี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีนะคะแต่ว่าเหมือนท่าศพอาสนะแต่ว่าแตกต่างค่ะ
ค่ะก็คือเป็นจริงๆในหลายๆคลาสโยคะก็นำมาใช้นะคะเพื่อให้ตอนจบเนี่ยมันไหลเลือดมันจะไหลเวียนดีมากทั่วร่างกายเลยค่ะเมื่อสักครู่อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวให้ครูเก๋สอนอีกสักรอบนึงว่าทำชัดๆเนี่ยจะต้องค่อยๆเกร็งกล้ามเนื้อทีละส่วนหรือว่าการกำหนดลมหายใจยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเก๋จะทำประมาณครึ่งบนนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นท่านั่งนะคะค่ะเราจะหายใจเข้าก่อนเลยนะคะให้เต็มนะคะเต็มท้องเสร็จแล้วเราจะค่อยๆเกร็งทีละส่วนนะคะตั้งแต่คิ้วเปลือกตานะคะแก้มริมฝีปากเราจะเม้มแน่นๆ นะคะโอเคค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วกั้นลมหายใจไว้ค่ะแล้วค่อยๆเกร็งทีละส่วนค่ะคิ้วขมวดค่ะเปลือกตาหลับแน่นๆค่ะแก้มเกร็งริมฝีปากเกร็งค่ะเม้มเข้าไปหากันเลยหายใจออกแรงค่ะแล้วปล่อยจังหวะที่เราหายใจออกแต่เหมือนทิ้งทุกอย่างไปเลยใช่แบบนั้นเลยค่ะผ่อนคลายไปเลยใช่ไหมคะทิ้งน้ำหนักตัวทิ้งลมหายใจที่เราแบบกั้นไว้แล้วก็ปล่อยมันเหมือนเราเพิ่มแรงดันในร่างกายใช่เพราะเหมือนมันจะมีจังหวะที่เราบล็อกใช่ไหมคะเลือดการไหลเวียนมันบล็อกจังหวะที่เราปล่อยเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากทำแล้วบางคนอาจจะรู้สึกร้อนๆเหมือนเลือดลมไหลเวียนดีด้วยนะคะส่วนใหญ่จังหวะที่เราเตรียมท่าเราจะหายใจเข้าค่ะพอเราทำท่าจังหวะหายใจออกเราก็จะทำท่านั้นช่วงที่เรายืดหรือว่าต้องการผ่อนคลายใช่ค่ะก็คือหายใจออกค่ะนะคะก็ต้องทำกี่รอบดีคะจริงๆทำขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าตึงมากอะไรมากเราก็อาจจะไม่ต้องหลายลมหายใจแต่คนที่ตึงมากค่ะบางทีก็ต้องการค้างนานๆเพื่อให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนมันค่อยๆผ่อนคลายค่ะชอบท่าสุดท้ายมากเลยที่เป็นการเกร็งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วก็ปล่อยออกค่ะนะคะท่านี้เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นใช่ค่ะเหมือนการกระตุ้นการไหลเวียนให้ดีขึ้นคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมภายในร่างกายช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณคำแนะนำจากครูเก๋มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ